เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up14:15 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนทั้ง3ข้อ1เงื่อนไขย้ำวางแผนปฏิรูประบบการศึกษาทั้งหมดเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ14:34 น.พลเอกประวิตรห่วงใยเด็กพิการมอบปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ 14:47 น.ตำรวจแจ้งเหตุนักศึกษาถูกชายอ้างเป็นตำรวจชักปืนขู่คาคอนโดรัตนาธิเบศรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วล่าสุด14:56 น.บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับ 1,300 และ 1,285 จุดแนวต้าน 1,325 และ 1,335 จุดเกาะติดประเด็นการเมืองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up